ในส่วนต่อมานะครับหลังจากที่เราสามารถเก็บทั้งหนอนและเก็บทั้งดาบเข้า inventory ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มแอคชั่นของตัว hotspot ดาบนะครับให้มันโชว์หน้าเมนูของเมนูผสมของขึ้นมานะครับหลังจากที่เก็บดาบไปแล้วเราก็จะมีการเช็คด้วยว่าก่อนเก็บดาบเนี่ยเรามีหนอนอยู่ใน inventory เราหรือเปล่านะครับก็เลือกไปที่ inventory check นะฮะแล้วก็เลือกไอเทมที่จะเช็คนะครับก็คือถ้าตรวจเจอนะครับเราก็จะ continue ไปในinteraction ถัดไปนะฮะแต่ถ้าตรวจไม่เจอก็จะ stop อยู่ตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะ add action ถัดไปนะครับก็ add action ถัดไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวโอจะขอเช็คก่อนว่ามีดาบจริงหรือเปล่านะฮะเพื่อความชัวร์นะครับเช็คหลายรอบนะฮะเพิ่งเก็บมานี่ก็ยังเช็คนะครับเช็คดาบนะครับเช่นเดียวกันฮะคอนดิชันก็เงื่อนไขก็ตามนี้นะครับถ้ามีครบก็ไปต่อนะฮะต่อมาครับเราเพิ่มอีกแอคชั่นหนึ่งนะครับแอคชั่นนี้เดี๋ยวจะเลือกเมนูนะครับแล้วก็จะบอกว่าให้มันเนี่ยturn on เมนูนะครับเลือก action type เป็นเมนูแล้วก็ให้ turn on เมนูนะครับโดยเมนูของเรานี่จะมีชื่อว่าให้เราเข้าไปที่ตัว game editor เลือกแท็บเมนูนะครับแล้วไปดูนี่ฮะเมนูชื่อว่า crafting นะครับเราสามารถจริงๆเมนูตรงนี้เราใส่เพิ่มสร้างเพิ่มของเราเองได้นะครับเป็นชนิดของเราเองได้เลยนะฮะแต่ตรงนี้เราจะมีเมนูชื่อว่า crafting อยู่แล้วนะครับนอกจากเมนู crafting แล้วเนี่ยยังมีพวกเมนู container นะครับที่เป็นตู้โดเรมอนนะฮะอยากจะยัดอะไรลงไปก็ได้นะครับเอาไว้เป็นตู้เก็บของตัวละครในเกมเรานะครับแล้วก็มีเมนู pause นะครับมันอยากให้มี UI หน้าตาอะไรเนี่ยโดยปกติเราก็จะเล่นกับตัวนี้นะครับเราก็อยากให้เมนูปรากฏขึ้นตอนไหนก็ไปกำหนดในตัว interaction นะครับก็จะมี actionเมนูตอนไหนนั่นเองนะครับแน่นอนตรงเมนู conversation ก็มีครับนะเวลาคุยกันจะให้เป็น choice เป็นยังไงจะมี action อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาไหมนะครับ font เป็นยังไงนะฮะมี background อะไรหรือเปล่าก็สามารถกำหนดได้เลยในส่วนนี้เหมือนกันนะครับกำหนดช่วงเวลาการคุยกันได้หมดเลยนะครับอยู่ในช่วงตรงนี้หมดเลยนะฮะก็สามารถลองมาเล่นตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับโอเคเรามาดูเมนู crafting ดีกว่านะครับแล้วก็จะมีให้เซตได้บางส่วนตรงนี้นะฮะเราก็ใช้เลือก UI ประเภท UI ที่จะใช้ได้นะครับเรายังเลือก UI ของสำเร็จรูปของ Aperture Creator นะครับกลับไปที่ Hotspot นะครับที่ interaction ของเราข้างล่างสุดนะฮะก็ turn on เมนูตอนนี้เราจำชื่อได้แล้วนะครับก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับ crafting นะครับตรง fade เนี่ยก็คือจะให้มันค่อยๆโผล่มาไหมนะฮะหรือว่าลุกโผล่ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับนี่เราให้มันค่อยๆโผล่ขึ้นมานะครับโอเคลองกดเล่นดูครับก่อนอื่นเราต้องเก็บนอนก่อนนะครับเช็คมีนอนครบไปได้ไปเก็บดาบเก็บดาบเรียบร้อยของครบปั๊บเมนู crafting ขึ้นมาทันทีนะครับเราก็สามารถที่จะลากวางนะฮะลากวางได้นะครับโอเคเนี่ยเรียบวางตรง receive ไปรายการเรียบร้อยครับกดสร้างมันขึ้นมานะฮะได้นะครับดาบแดงนะครับ rose นะครับโอเคในคลิปนี้เราได้ดาบแดงเรียบร้อยครับผมผสมได้แล้ว